นานมาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวดิฉันรับบทบาทเป็นกรมหมื่นพิมลภักดีราชประเพณีการเฉลิมพระอิสริยยศเจ้านายให้ทรงกรมปรากฏขึ้นครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาจึงเกิดเป็นแบบแผนโดยแบ่งออกเป็น4ชั้นคือกรมพระกรมหลวงกรมขุนและกรมหมื่นการที่พระอัครมเหสีเนี่ยได้พระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเนี่ยนะคะก็แสดงว่าทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระเจ้าแผ่นดินในระดับหนึ่งกรมหมื่นพิมลภักดีทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเอกทัตสุทัศน์ทรงทราบไหมว่าบางทีแม่ก็น้อยใจเสียเหลือเกินที่เราแม่ลูกไม่ค่อยได้พบหน้าค่าตากันสักเท่าไหร่เจ้านายฝ่ายในเช่นกรมหมื่นพิมลภักดีมีพระราชภารกิจหลายด้านที่ต้องทรงรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาวสยามจริงๆแล้วเจ้านายพระบรมราชานุวงศ์เป็นสิ่งที่ represent ความเป็นชาติและวัฒนธรรมการได้เป็นสมเด็จพระมเหสีเทวีไม่ใช่ว่ามาเป็นแค่พระภรรยาเจ้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีแต่โบราณในทุกๆอย่างนอกจากการทรงสืบสานวัฒนธรรมภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยายังได้สะท้อนพระราชภารกิจสำคัญอีกด้านของพระอัครมเหสีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็คือผ่านลูกนี่คือพูดภาษาชาวบ้านนะคะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหพระราชโอรสที่จะต้องทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์คือจะรักมากอย่างลูกชายคนโตโอ๋มากก็ไม่ได้พระองค์ท่านจะต้องทรงเข้มแข็งด้วยเพราะว่าพระราชภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปนี่คือยิ่งใหญ่มากนอกจากที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ภาคภูมิใจเราก็จะยังได้เต็มอิ่มอะค่ะไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ซึ่งมีทุกอย่างทั้งรักโลภโกรธหลงมีหมดอยู่ในนี้